สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮมก็เลยแบบเดินเข้าไปหาแลนดี้โฮมเลยครับแล้วก็เลือกเลยครับเคยเจอปัญหาจากการทำห้องครัวครับโดยใช้แบรนด์นะครับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อในเมืองไทยเลยนะกระเบื้องนะครับงานยานแนวอะไรพวกเนี้ยครับเละเลยครับคือเขาทำงานออกมายังสู้งานกระเบื้องห้องน้ำผมไม่ได้เลยถ้าวันนี้มาย้อนเวลากลับไปก็ต้องเลือกของแลนดี้โฮมเนี่ยแหละครับเพราะว่าเห็นชื่อแบรนด์แลนดี้โฮมเนี่ยครับมานานพอสมควรแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันจำอยู่ในระบบในนี้เลยว่าสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮมก็เลยแบบเดินเข้าไปหาแลนดี้โฮมเลยครับแล้วก็เลือกเลยครับคือไม่ได้ไปแบบไปสืบราคาหรือว่าไปที่ไหนมาเลยครับเพราะว่าชื่อเสียงที่ยาวนานครับแล้วก็ที่บ้านเขาญาติพี่น้องเนี่ยครับเขาสร้างกับแลนดี้โฮมก็เลยเห็นอยู่แล้วว่ามันโอเคทุกอย่างมันโอเคก็เลยเลือกเลยครับที่แลนดี้โฮมครับเป็นบ้านที่ตอบโจทย์ครับแล้วก็คือมันเพียงพอกับความต้องการของเรานะครับแล้วก็แบบบ้านด้วยแบบดีไซน์ห้องน้ำห้องนอนพวกเนี้ยครับมันโอเคลงตัวครับก็เลยเลือกแบบบ้านแคมบิดเนี่ยครับดีไซน์ดูโมเดิร์นครับแล้วก็ดูเข้ากับสมัยนี้มากเลยครับทีมงานของแลนดี้โฮมนะครับคือตั้งแต่เราสร้างบ้านแล้วเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมีทีมงานให้นะมีวิศวกรคอยประกบให้มีกลุ่มไลน์ที่แบบคอยแจ้งว่าขั้นตอนทำอะไรบ้าง1 2 3 4ก็เลยมั่นใจนะครับแล้วก็เวลาเรามีปัญหาหรือเราไม่เข้าใจอะไรบางอย่างนะครับในแบบบ้านหรือว่าวัสดุที่ใช้เงี้ยครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยถามให้เราเอ้ยคอยตอบปัญหาให้เราเลยครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางทีผมจะไปเลือกวัสดุอะไรบางอย่างเนี่ยครับที่เขาจะให้ไปเลือกเราสามารถที่จะเลือกวัสดุสุขภัณฑ์ได้แล้วเราก็ไม่เข้าใจวัสดุบางอย่างนะครับเราก็ถามเขาเขาก็รีบตอบให้เลยทำให้เราเนี่ยเลือกสิ่งที่เราชอบแล้วก็เลือกสิ่งที่มันเหมาะกับเราได้ภายในเวลาอันรวดเร็วถ้าถามว่าความประทับใจนะครับในการที่วัสดุสเปคของแลนดี้โฮมเนี่ยครับเป็นยังไงก็คือที่บ้านนะครับก็คือเขาก็มีพี่น้องญาติผมส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไปสร้างกับเป็นโครงการนะครับก็จะได้วัสดุอีกแบบนึงทางผมเนี่ยสร้างกับแลนดี้โฮมก็จะได้วัสดุอีกแบบนึงซึ่งเรารู้ได้ยังไงจากคนตรวจบ้านครับที่เขาไปตรวจโครงการให้กับทางน้องผมแล้วเขามาตรวจบ้านผมเนี่ยผมเลยรู้ว่าวัสดุของแลนดี้โฮมเนี่ยมันดีกว่าครับแล้วก็จุดบกพร่องเนี่ยมันน้อยกว่ามากๆเลยครับก็คือตั้งแต่สร้างบ้านเนี่ยทางแลนดี้โฮมเนี่ยครับเขาก็เอาป้ายมาแปะที่ดินเราอยู่แล้วฉะนั้นคนแถวเนี้ยครับเขาก็มาถามตลอดเลยว่าสร้างบ้านยังไงแล้วในระยะเวลาประมาณ3เดือน6เดือนอย่างเงี้ยครับคนแถวเนี้ยเขาก็จะมาถามว่าเอ้ยแบบบ้านสวยจังเลยนะสร้างที่ไหนอ่ะผมก็บอกเขาไปว่าก็นี่ครับพี่ป้ายนะครับแลนดี้โฮมก็ไปติดต่อได้เลยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ถามว่ามันเป็นยังไงดีไหมอะไรเงี้ยครับก็เรื่องพวกทีมงานแล้วก็ความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยมันประสบการณ์มาต้อง30กว่าปีอยู่แล้วอะครับพี่ก็คือมันจบได้เลยครับก็แนะนำครับเลือกไม่ผิดครับถ้าวันนี้มาย้อนเวลากลับไปก็ต้องเลือกของแลนดี้โฮมเนี่ยแหละครับเพราะว่าเคยเจอปัญหาจากการทำห้องครัวครับโดยใช้แบรนด์นะครับเป็นแบรนด์ที่มีชื่อในเมืองไทยเลยนะทำห้องครัวให้ผมแค่ห้องครัวนะครับกระเบื้องนะครับงานยานแนวอะไรพวกเนี้ยครับเละเลยครับคือแบบคือทำให้ผมมานั่งคิดคือเราก็ไม่มีประสบการณ์ในการสร้างบ้านใช่ไหมบริษัทเนี่ยที่เขารับทำแค่ห้องครัวผมเนี่ยคือเขาทำงานออกมายังสู้งานกระเบื้องห้องน้ำผมไม่ได้เลยถ้าถามว่าจะใช้แลนดี้โฮมไหมก็นึกกลับมาได้เลยว่ามันโอเคอะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการประสานงานนะครับความชำนาญของช่างไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างประปาหรือว่าช่างก่อสร้างนะครับคือทุกคนเนี่ยเราสามารถถามได้หมดเลยเขามีความรู้ความสามารถครับ